ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14ตุลาคมนะคะ2564ช่อง7 HD ได้ร่อนแถลงการยุติสัญญาของพระเอกในช่องอย่างโก้วสินทร์โดยในคำแถลงการระบุข้อความว่าวันที่14ตุลาคม2565การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวสินทร์อัศวนฤนาถสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินทร์อัศวนฤนาถให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลายคนก็คาดเดาว่าสาเหตุอาจจะมาจากการที่หนุ่มโก้ไปออกรายการต่างช่องนั่นเองแต่พอมาวันนี้8มกราคมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาน่าจะจบลงด้วยดีเพราะโก้เนี่ยไปทำเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งด้วยการปรากฏตัวที่ช่อง7งานนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนมีความหวังว่าโก้วสินทร์น่าจะเคลียร์ใจกันลงตัวแล้วก็คงจะมีผลงานกับต้นสังกัดเดิมอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันก็ตะกี้ตอนที่ไปหาพี่ปิ่นพี่ปิ่นบอกว่าพออยู่ก็เลยแบบเอ้ยทักไปถามเลยว่าอยู่ตรงไหนจะแวะมาเจอเมื่อกี้พี่เบย์บอกว่าก็เลยเนี่ยวิ่งขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ